10วิตามินน่ารู้ไม่กินไม่ได้แล้วปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพนั้นมาแรงแซงทางโค้งเลยก็ว่าได้ค่ะทางนี้วิธีการง่ายๆเบื้องต้นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้และไขมันดีเช่นถั่วธัญพืชต่างๆเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวสีดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละลิตรครึ่งออกกำลังกายอาทิตย์ละ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ฟังดูเป็นเรื่องใกล้ตัวที่น่าจะทำได้ง่ายแต่หลายท่านก็ละเลยหรืออาจไม่สะดวกด้วยภารกิจประจำวันที่ต้องเจอค่ะจึงทำให้ต้องพึ่งพาวิตามินเป็นตัวช่วยที่จะดูแลร่างกายในขณะที่เรามีกิจกรรมในแต่ละวันทดแทนวิตามินที่จะนำมาช่วยส่งเสริมสุขภาพนั้นจะมีอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ค่ะขอแนะนำ10วิตามินที่ต้องลองอ่านแล้วต้องรีบไปซื้อมากินค่ะวิตามินซีหนึ่งในวิตามินที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือวิตามินซีค่ะช่วยในการสร้างภูมิต้านทานบำรุงผิวช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนซ่อมแซมเซลล์ผิวลดความแห้งหยาบกร้านความหมองคล้ำของผิวลดฝ้ากระจุดด่างดำให้ผิวนั้นกระจ่างใสเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุเหล็กให้ดีขึ้นค่ะไฮยาลูโรนิกผิวเหี่ยวหย่อนคล้อยมีริ้วรอยเป็นสัญญาณแห่งวัยที่ขาดการบำรุงและการดูแลเอาใจใส่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะถ้าได้ลองกินวิตามินตัวนี้ช่วยเติมเต็มน้ำหล่อเลี้ยงผิวเหมาะสำหรับผู้ที่ผิวแห้งกร้านต้องการให้ผิวเปล่งปลั่งชุ่มชื่นช่วยเก็บกักน้ำในผิวได้อย่างยอดเยี่ยมต่อต้านริ้วรอยต่างๆให้ผิวแลดูมีน้ำมีนวลลมหนาวกำลังมาเยือนเตรียมตัวบำรุงด้วยวิตามินตัวนี้ก่อนถึงฤดูหนาวจริงได้เลยค่ะวิตามินอีรอยแผลสิวผิวแห้งริ้วรอยปัญหาเหล่านี้มีทางออกค่ะวิตามินอีช่วยคุณได้ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวลดรอยดำรอยแดงจากปัญหาสิวคืนความนุ่มชุ่มชื่นให้แก่ผิวอีกครั้งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการอักเสบของผิวป้องกันเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจและมะเร็งแนะนำให้ทานคู่กับวิตามินซีก็จะส่งผลให้ผิวนั้นมีสุขภาพดีเร็วยิ่งขึ้นค่ะคอลลาเจนหากต้องการมีผิวที่เนียนนุ่มเด้งดึงราวกับผิวเด็กอีกครั้งคุณมาถูกทางแล้วค่ะการรับประทานคอลลาเจนมีส่วนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวเสริมสร้างความตึงกระชับพร้อมทั้งให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวอีกทั้งยังช่วยสร้างกระดูกป้องกันอาการเจ็บของข้อต่อต่างๆเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งคอลลาเจนที่ดีควรมีโมเลกุลที่เล็กและดูดซึมได้ง่ายค่ะนอกจากนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการมีผิวที่ขาวกระจ่างใสควรรับประทานคอลลาเจนคู่กับวิตามินซีค่ะวิตามินบีมิกซ์สิวเซียนสิวอุดตันผดผื่นเม็ดเล็กๆ เครื่องสำอางติดไม่ทนหรือแต่งหน้าไม่ค่อยติดปัญหาโรคแตกสำหรับใครหลายคนค่ะวิตามินบีมิกซ์เป็นวิตามินบีรวมช่วยป้องกันเรื่องสิวลดปัญหาสิวเซียนและสิวอุดตันอีกทั้งยังช่วยให้ผิวหน้านั้นเรียบเนียนมากขึ้นบรรเทาอาการผิวโทรมแต่งหน้าไม่ค่อยติดผิวหลังจากรับประทานวิตามินตัวนี้ค่ะจะช่วยให้การแต่งหน้านั้นติดทนมากขึ้นนอกจากนี้ยังส่งผลให้ผิวพรรณโดยรวมแลดูสดใสมีชีวิตชีวาอย่างเป็นธรรมชาติค่ะสังกะสีใครว่าสังกะสีไม่สำคัญแร่ธาตุสังกะสีมีหน้าที่ควบคุมการทำงานและสร้างเซลล์ในร่างกายชะลออัตราการตายของเซลล์ให้ช้าลงหรือเรียกว่าเป็นตัวชะลอความแก่ก็ว่าได้ค่ะเมื่อรับประทานแล้วช่วยลดหย่อนอายุให้ดูอ่อนกว่าวัยป้องกันการเกิดสิวบรรเทาอาการอักเสบของผิวลดความมันบนผิวหน้าบำรุงเส้นผมป้องกันผมร่วงอีกทั้งหากมีบาดแผลยังช่วยให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นการขาดแร่ธาตุสังกะสีอาจมีผลทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมหรือลดลงค่ะระบบไหลเวียนโลหิตไม่ดีเท่าที่ควรและอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายมากกว่าปกติอีกด้วยค่ะโคเอนไซม์คิวเทนกันไว้ดีกว่าแก้สุภาษิตนี้ใช้ได้เสมอค่ะริ้วรอยก็เช่นกันป้องกันไว้ดีกว่าเกิดปัญหาแล้วจะแก้ยากโคเอนไซม์คิวเทนนั้นมีบทบาทในการเพิ่มพลังงานและประสิทธิภาพของเซลล์ต้านอนุมูลอิสระชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยบรรเทาริ้วรอยที่มีอยู่ให้ตื้นขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวแลดูสดใสเปล่งปลั่งเมื่อรับประทานคู่กับวิตามินอีอย่างต่อเนื่องค่ะสามารถปรับสภาพผิวที่แย่ให้ดีขึ้นได้
นอกจากนี้ยังส่งผลที่ดีต่อการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจยับยั้งการจับตัวเป็นก้อนของเลือดลดความเสี่ยงต่อโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดป้องกันโรคอัลไซเมอร์บรรเทาอาการปวดหัวจากไมเกรนและยังช่วยให้ผิวหนังทนต่อการกระทบของรังสี UVA ได้ดีขึ้นค่ะแอสตาแซนตินชั่วโมงนี้ไม่มีใครฮอตเกินวิตามินตัวนี้แล้วค่ะกับแอสตาแซนตินสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระที่อุดมด้วยสารแคโรทีนอยด์ช่วยบำรุงและปรับสภาพผิวลดความหมองคล้ำแก้ปัญหาผิวหยาบกร้านมีริ้วรอยช่วยฟื้นฟูสภาพผิวที่หย่อนคล้อยเหี่ยวย่นให้กลับมาแลดูมีชีวิตชีวากระชับอ่อนเยาว์และสดชื่นมากขึ้นแนะนำสำหรับผู้ที่มีอายุ30ปีขึ้นไปวิตามินตัวนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีค่ะลูทีนผิวสวยแล้วดวงตาก็ต้องสวยด้วยนะคะติดแชทช้อปปิ้งออนไลน์อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือทำงานกลางแดดจัดรวมไปถึงติดซีรีส์ดูทีวีตอนกลางคืนใช้สายตาในที่มืดเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุทำให้ดวงตามีปัญหาค่ะอาจก่อให้เกิดโรคจอตาประสาทเสื่อมหรือเป็นต้อกระจกก็ได้นะคะวิธีแก้ไม่ยากเลยค่ะเพียงรับประทานวิตามินที่มีส่วนผสมของลูทีนก็จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆของดวงตาช่วยให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจุดรับภาพเสื่อมและโรคต้อกระจกอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมลดการเกิดหินปูนในผนังเส้นเลือดลดอัตราการเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดตีบในสมองและโรคหัวใจขาดเลือดค่ะแคลเซียมตัวสุดท้ายค่ะแคลเซียมวิตามินที่ดีต่อสุขภาพมีหน้าที่สร้างความแข็งแรงให้แก่กระดูกและฟันดูแลการทำงานของเซลล์และช่วยในการแข็งตัวของหลอดเลือดเมื่อเวลามีบาดแผลเลือดก็จะแข็งตัวได้เร็วขึ้นอีกทั้งยังรักษาสมดุลของความเป็นกรดด่างในเลือดดูแลความดันโลหิตและหัวใจนั้นให้ทำงานเป็นปกติอยากดูแลกระดูกและฟันแต่ไม่ชอบดื่มนมต้องลองวิตามินตัวนี้ค่ะสะดวกและได้ประโยชน์คุ้มค่าจริงๆค่ะจบแล้วค่ะกับ10วิตามินน่ารู้ไม่กินไม่ได้แล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ